อันนี้มันควรมาเป็นคู่อ่ะเพราะว่ามันเป็น10บาทแล้วก็2ลายเซ็นอันนี้ตอง7พิมพ์ญี่ปุ่นนี่เริ่ม 120,000 นะเกรดสูงมากเกรดมันสูงนะ65เนี่ยเบิ้ลนี่9หมดแล้วเบิ้ลหมดด้วย99เริ่ม 440,000 บาทไหวมั้ยไหวมั้ยเช็ดเหงื่อกัน440,000 เช็ดเหงื่อกัน 440,000 บาทใบนี้คือราคาต้นทุนของเจ้าของที่ประมูลจากเราไปละสัก4ปีที่แล้วโอ้ยนี่ราคา4ปีที่แล้วอันนี้จะเป็นเลขตองแล้วเอานี้มาอันนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะตลกหมดแล้วใช่ไหมฮะตลกเอาถ้าตลกหมดแล้วก็เราจะเอาพวกธนบัตรเลขสวยเราแล้วกันเริ่มจากของเก่าก็ได้ของเก่าก่อนอันนี้เลยก็ได้ครับอันนี้เป็นธนบัตร1บาทนะครับ1บาทไถนานะครับ1บาทไถนาอันนี้พิเศษยังไงครับคุณวิทูล1บาทไถนาอันนี้ตองหมดเลยนะตองหมดทุกใบเลยครับไล่เลขอันนี้ขายเป็นแยกใบถูกไหมแยกใบครับแยกใบถ้าคุณอยากได้เรียงหมดก็ต้องไล่เอานะต้องไล่เอานะครับก็มันไม่ได้ครบชุดหรอครับไม่ได้ครบชุดมันก็มีขาดบ้าง1ตอง1ตอง2ตอง6ตอง7ตอง9ตอง9ก็เริ่ม 50,000 เท่ากันนะอันนี้เริ่ม 50,000 เท่ากันหมดเลยทุกเลขเลยนะครับอันนี้ตอง3 4อันนี้เบอร์แรก35,000 นะ0001นะอันนี้ฝรั่งเขาก็เล่นมานานแล้วนะครับอันนี้เบอร์สุดท้ายของหมวดเขานะครับเริ่ม35,000เหมือนกันนี่ให้สังเกตนะอันนี้มันเกรดมันค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงครับค่อนข้างสูงนะ100ปีแล้วเนี่ย64เนี่ยเกรด64นี้เกรดมันเท่ากับแบงค์ใหม่ๆพวกนี้เลยนะใหม่ๆพวกนี้เนี่ยนี่ดูใบนี้ดิใบนี้มาตั้งหลายปีนี่เกรด55เนี่ยอันนี้60กว่าเนี่ยมันแก่กว่าเยอะนะครับอันนี้ผ่านไปก็จริงๆเลขตองก็มีเข้ามาทุกรอบใช่ป่ะคะพ่อก็มีครับยังมีทุกรุ่นก็จะมีเลขตองอันนี้ก็อาจจะสภาพอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับมีพับมียับนิดหน่อยนะฮะพอสมควรแต่ว่ามันเป็นตอง4ซึ่งเป็นแบงค์20อันนี้เริ่มที่ 32,000 บาทนะครับหายากไหมตอนนี้ปกติถ้าไม่ใช่ตองก็ยากกว่าแล้วเนาะอะไรแบงค์ที่เกิน1บาทเนี่ยหาเลขตองยากมากส่วนใหญ่จะเกิดได้ที่แบงค์ตัว1บาทซึ่งมันผลิตเยอะครับอันนี้มันน้อยผลิตน้อยกว่านี่แบงค์20นะครับอันนี้1บาทนี่จริงๆมันคู่กันนะเนี่ยถ้าเกิดคุณมี10 20บาทนะนี่ตัว1บาทเนี่ยตอง4เหมือนกันอันนี้เริ่มที่ 30,000นะอันนี้น่าจะพิมพ์ที่ลงพิมพ์นี่ในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับกรมแผนที่กรมแผนที่นี่สวยมากนะอันนี้สภาพดีสภาพดีอันนี้ตองเจ็ดพิมพ์ญี่ปุ่นนี่เริ่ม 120,000 นะเกรดสูงมากเกรดมันสูงนะ65เนี่ยคือปกตินี่แบงค์อันนี้มันหาสภาพเกรดนี้นี่ยากนี่เริ่มที่120,000นะครับลองตรวจสอบสภาพดูนะฮะอันนี้ก็ตองเจ็ดเหมือนกันนี่เริ่ม 20,000แต่เนี้ยคือสภาพเขาก็จะตามเกรดอะนะครับแต่ได้ตองจริงๆแล้วถ้าเก็บแบบเนี้ยสบายสบายมันไม่ต้องกลัวว่าจะโดนชื้นโดนน้ำโดนอะไรอันนี้มันควรมาเป็นคู่อะเพราะว่ามันเป็น10บาทแล้วก็2ลายเซ็น2ลายเซ็นนี่2ลายเซ็นครบชุดเลยมีแค่2ลายเซ็นชุดมันก็มีแค่นี้ครบ2เลข01เป็นเบอร์เลือกเบอร์ต้นเบอร์แรกๆของแหนบนะครับพวกนี้เคยเจอแหนบไหมแบงค์สิบไม่เคยเจอแบงค์บาทมีเออมีนะแบงค์พวกนี้ไม่เคยเจอแหนบแบงค์สิบไม่มีแบงค์บาทมีงวดนี้เราก็มีประมูลเป็นแหนบอ๋อครับแล้วรอ8ด้วยนะรอ8โอ้โหก็ค่อนข้างยากอันนี้ต้องดูด้วยนะครับเกรดเนี่ยมันท็อปสเกลมากเลย63 64ใบนี้ถ้าสวยอย่างนี้เนี่ยนะครับเลขธรรมดาก็แพงอยู่แล้วแพงมากๆอยู่แล้วแสนกว่าบาทเกือบ2อยู่แล้วไงก็เกือบ2ไปแล้วอันนี้เพิ่มมาหน่อยอันนี้ 202,000 นะครับอันนี้ 205,000 นะลองมาดูนะครับว่าถือว่าสภาพดีมากๆนี่ถ้าเก็บคู่ได้ก็จะสบายไม่ต้องไปเหนื่อยหาอีกนะโอ้ทำไมแบงค์ในพีเรียดรัชกาลที่8อะคะอย่างแบบรอบที่ผ่านๆมาราคามันก็สงสัยว่าทำไมราคามันแบบสูงมากเลยสูงมากด้วยสาเหตุ1
สภาพสังเกตดูถ้าราคาสูงนี่ต้องสภาพดีอย่างเดียวนะสองในสมัยรัชกาลที่8เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเก็บเท่าไหร่เพราะงั้นไอ้เลขตรงเลขตองเนี่ยก็ไม่มีใครจะเล่นนะก็ได้ใช้ไปตามปกติไม่มีใครเก็บไม่เหมือนกับแบงก์สมัยใหม่เนี่ยมันจะมีคนเก็บเยอะเจ้าที่แบงก์เห็นก็ดึงชักดึงออกมาเก็บเพราะงั้นจะมีลงเหลืออยู่ในตลาดเยอะพอสมควรนะในสมัยรอบ8แทบไม่มีเลยใช้ไปแล้วก็ชำรุดเสียหายก็ทำลายทิ้งไปมันจะลงเหลือก็จะน้อยมากก็คืออันที่แบบหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าถือว่าหายากมากๆเลยใช่ปะหายากกว่ารุ่นใหม่เยอะอันนี้เนี่ยธนบัตร1บาทเนี่ยคู่นี้อะราคาต่างกันมากพอสมควรเลยนะอันนี้เกรด 6.4 นี่เกรด 5.3 ใบนี้เริ่ม 80,000 ใบนี้เริ่ม 33,000 มันต่างกันเพราะ1ลายเซ็นด้วยแล้วสภาพด้วยหรือมีอะไรอีกฮะที่ทำให้แพงก็ใบบนสภาพเป็นหลักเลยครับสภาพเป็นหลักเลยใช่ไหมสภาพเป็นหลักเลยครับนะฮะก็คือมันเลขต้น01เหมือนกันหมดครับ64นะครับหายากอยู่แล้วสภาพอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สภาพลองลงมาหลายเกรดเลยนะ53ก็ 35,000 ก็เหมาะสมแล้วครับโอ้แสดงว่าไอ้แบงค์รอ7เนี่ย1บาทเนี่ยแบบเนี้ยปกติเขาหายากมากอยู่แล้วใช่มั้ยฮะหายากแค่ไหนหรือว่าเป็นเพราะสภาพแบงค์บาทรอ7ถ้า64เนี่ยเหรอฮะถ้าเป็นเลขธรรมดางวดที่แล้วเราก็ประมูลไปก็หมื่นกว่าบาทนะแต่สภาพอย่างเงี้ยเราก็ประมาณถ้าประมูลก็คงพันกว่าบาทเองสองพันครับสภาพค่อนข้างนะก็ค่อนข้างเยอะครับสภาพลองนี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นผ่านพีคๆอย่างเงี้ยมันน้อยมากพีคๆก็มันสมัยก่อนมันหาคนเก็บยากอ่ะอันนี้พูดแล้วอันนี้ซื้อแชมป์นี่ซื้อแชมป์สภาพดีๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือชาวต่างชาติเขาเก็บในสมัยนั้นคนไทยไม่ได้เก็บหรอกเงินกินยังไม่มีเลยไปเก็บอะไรลองดูนะวันนั้นใครอาจจะเป็นวันเกิดของใครนะเนี่ยนี่วันเกิดผมแต่ผมคงไม่ได้ซื้อเนี่ยโหแพงมากเลย 26 ธันวาโอเคใบนี้ครับอ่ะคุณไอคิดว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะนี่อันนี้เกรดอันนี้เกรดอันนี้ใส่ซองธรรมดานี่ตองแปดหมดเลยเนี่ยแหมเห็นเลข8เห็นเลขตองแปดเริ่มที่ 100,000 บาทนี่ราคาเริ่มนะต้องทำใจก่อนนะว่าราคาจบเท่าไหร่ไม่รู้บอกก็เลยว่าไม่ธรรมดาโอเคอันนั้นนะครับ 100,000 นะแล้วก็นี่ใบนี้50สตางค์แบงค์50สตางค์คิดดูอันนี้ใช้ในช่วงไหนอะคะใช้ในเชื่องก๋วยเตี๋ยวได้2ชามมั้งช่วงสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่อะคะอันนี้รัชกาลที่8มั้งอันเนี้ยรัชกาลที่9ครับอันนี้คือรุ่นแรกของรุ่น9ประมาณปี89 90อะไรประมาณเนี้ยเลยครับถ้าแบบสตางค์เนี่ยก็จะอาจจะนึกถึงเหรียญจะเป็นเซตนี้เลยครับอาจจะนึกถึงเหรียญรุ่นแบบ9นะฮะจะมี50ตังค์ที่ไม่มีพระพักอยู่อันเนี่ยอันเดียวที่ไม่มีพระพักนอกนั้นมีพระพักหมดเนี่ยตอง9ไม่เคยถามนะคนยุคนั้นเขาได้ใช้กันจริงๆเยอะแค่ไหนไอ้5ก็50สตางค์เนี่ยก๋วยเตี๋ยวนะชามก๋วยเตี๋ยว50สตางค์ใช่มั้ยอาจจะได้2ชามสลึง50ตังค์มันก็คือได้มีการใช้งานจริงๆใช่ไหมคะ50ตังค์ใช้งานจริงแต่ถ้าลุงคนนี้เอาแบงค์เนี้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะมันจะไม่ได้ราคานี้หรอกเพราะว่าใบนี้ 300,000 บาทโอ้ทำไมแต่ว่าเลขตอง9ตอง9ดูก่อนตอง9ตอง9ใครๆก็ชอบเลข9รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบ9ตอง9ความหมายมันดีแต่ถ้างบไม่พอแนะนำรุ่นนี้ครับตอง1นะครับเริ่มที่ 40,000 บาทตอง1ใบนึงอีกอันนึงเป็นมันต่อเรียงกันมันเรียงกันมันเรียงต้องมี2ใบเข้ามาด้วยกันแถมใช่มีพี่แถมน้องซื้อพี่แถมน้องเริ่ม 40,000 อันนี้เบาหน่อยถ้าอันนี้ 300,000 อันนี้ก็ต้องแบบว่าสภาพเศรษฐกิจคล่องๆนิดนึงนี่แบงค์50สตางค์นะนี่ใครประมูลไปแล้วเนี่ยเอาไปส่งเกรดนะครับจะได้เก็บยันลูกยันหลานได้สบายๆอ้าวชุดนี้เลยครับครูวิทูนี่อะไรฮะอันนี้ชุดนี้ก็ต่อจากไอ้รุ่น50ตังค์นั้นเป็นเลข9หมดโอ้โหนี่9หมดครับแต่ว่าไม่ใช่ใบละ 300,000 นะอันนี้ไม่ขนาดนั้นนะนี่ใบเริ่มเท่าไหร่เนี่ยมันมีอันนี้ใบนี้เริ่มเท่าไหร่เนี่ย400,000เหรอฮะอันนี้50,000อันนี้ 70,000 แล้วอันนี้ฮะอันนี้ 40,000 อ๋อ 40,000 โอ้ผมตกใจเริ่ม 400,000
อันนี้30,000 30,000 โอ้ยราคาน่ารักราคาเริ่มน่ารักมาเลยนี่ 30,000 อันนี้ 30,000 อันนี้ตอง9โหมดอ้าวแล้วทำไมอันนี้ต้อง 300,000 ในเมื่อตอง9เหมือนกันน่ะไอ้ตัวนั้นรุ่นนี้มันหายากอ๋อรุ่นนี้หายากอ่ะผมว่าต้องมีคนสงสัยปกติ10เท่า50สตางค์รุ่นเนี่ยก็หายากอยู่แล้วป่ะคะก็พอมีนะมีเยอะพอสมควรแต่มันไม่สวยเลขตองแทบไม่เจอในตลาดเลยเลขตองไม่เห็นมันหายไปหมดในตลาดเพราะเนื่องจากมันไม่มีใครเก็บพอรุ่นพวกนี้มันเริ่มมีคนมาเก็บแล้วรุ่นนั้นมันเป็นรุ่นที่ออกแรกๆเลยตอนเปลี่ยนราชการใหม่ๆยังไม่มีพระพักจะเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีพระพักของราชการที่9เป็นแบงค์ใบเดียวที่ไม่มีพระพักนะครับเพราะช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนแบบต้นๆเลยต้นราชการเลยอันนี้มาแล้วก็อันนี้ใบเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ธรรมดานะต้องดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งโอ้โหนะเบิ้ลนี่9หมดแล้วเบิ้ลหมดด้วย995บาท8 9 8ตัว9ทุกตัวนะครับนี่ถ้าเป็นราคาถนัดว่า9บาทนี่จะดังกว่านี้ผมไม่มี อันนี้ธนบัตร5บาทต่อ5ด้วยนี่5นี่ใช่55ด้วยถือว่าถือว่าเริ่ม 440,000 บาทไหวมั้ยไหวมั้ยเช็ดเหงื่อกัน 440,000 เช็ดเหงื่อกัน 440,000 บาทใบนี้คือราคาต้นทุนของเจ้าของที่ประมูลจากเราไปละสัก4ปีที่แล้วโอ้ยนี่ราคา4ปีที่แล้ว 440,000 บาทคือปังเงี้ยเลยต้นทุนของเขานะต้นทุนเขานะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าใบนี้เนี่ยเรามาเริ่มที่ต้นทุนของเขาพีคที่สุดเนี่ยเพราะว่าหมวดนี้มันก็มีอยู่หมวดเดียวหมวด99อ่ะครับที่อื่นก็จะเป็นหมวด98หมวด97 96 95หมวด100นะครับอันนี้ไม่รู้จะโหดแค่ไหนอ่ะอันนี้ต้องหัวเราะดังๆนะคะแต่หมวดนี่เขา65นี่ดีเอาให้ทายราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้400,000น่าจะถูกลงมาหน่อยมั้ยคะ400,000เลข5เลข59ตัวเลยนะเนี่ยเลข59ตัวนะราคาเริ่มที่ 390,000 บาทถูกกว่าหน่อยเออใช้ได้ใช้ได้ฝีมือได้เริ่มมีเซนแล้วเริ่มมีเซนแล้วถูกกว่าหน่อยนึง 390,000 บาทสภาพดีจริงก็ตัวนี้ก็เริ่มราคาที่ต้นทุนเขาเหมือนกันต้นทุนเขาเหมือนกันเคยผ่านที่ประมูลเรามาแล้วนี้ครับมาพอดีรอ9นี่ข้ามมีรอ8ด้วยรอ8ใบนี้นะครับปกตินะครับเราได้เลขตอง1เนี่ยเราก็จะชื่นใจแล้วแต่ว่าตองหนึ่งของใบนี้นะครับเป็นเลขวันที่11ด้วยก็ดูมันมี111หมดเลยแล้วเขาก็ได้มาเดี่ยวครับเข้ามากับพี่น้องเขาหมดเลยนะครับตั้งแต่111110นะครับตองหนึ่งแล้วก็เนี่ยไล่ไป12 12 13 14 15ยัน19นี่ครบหมดเลย10ใบครบหมดเลยอันนี้รายการเดียวกันป่ะรายการเดียวเหมาหมดเลยได้พี่แล้วก็ได้น้องตามมาด้วยเริ่มเท่าไหร่ครับชุดนี้เริ่ม 200,000 บาทเริ่ม 200,000 บาทนี่หายากนะสภาพสวยกิ๊บๆอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยผมว่ายังไงก็55ขึ้นหมดอ่ะ60กว่าต้องเอาอันนี้ไปเติมด้วยป่ะคะเหมือนกันคนละเจ้าของแต่เติมได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของเดียวกันคุณสามารถเป็นเจ้าของเดียวกันได้ทั้งหมดในงานประมูลนะครับคุณสามารถครอบครองได้ทั้งหมดคุณสามารถรวบรวมหัวเมืองต่างๆที่มันยังแตกกระจายอยู่ให้เป็นชุดเดียวกันได้อยู่ที่ว่าคุณใจถึงพอหรือเปล่านะครับ 30,000 บาทครับใบนี้ใบเบอร์แรกนี่ถ้าได้อันนี้ด้วยก็ดีนะก็เอาไปเข้าชุดได้เข้าชุดต่อได้เข้าชุดได้เออมันคนละเจ้าของกันเลยคนละเจ้าของไม่เป็นไรแต่คุณสามารถรวบรวมหัวมึงทั้งหมดเข้าอยู่ด้วยกันได้เตรียมงบประมาณไว้แล้วกันก็สัก 300,000 กว่าบาทน่าจะได้อยู่นะอันนี้มันเริ่ม 200,000 เนาะอันนี้ 30,000 ไม่รู้พอหรือเปล่าน่าจะไม่พออาจจะไม่พอไม่เป็นไรฮะต่อไปนะครับเบิ้ลหมดอุ้ยนี่5อีกแล้วนี่ใบนี้เอาไปเร็วหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะเบื่อกันอันนี้หมดเริ่ม5แล้วก็5ทั้งหมดนะครับอันนี้เริ่มที่ 125,000 บาท64นะอันนี้ดูด้วยนะ64สังเกตกลุ่มด้วย57ตัวอันนี้58ตัวอันนี้66นะแต่ว่าคนละค่ายกันนะจะอ่อนจะแข็งอะไรไม่รู้คนละค่ายกันอันนี้ราคาเริ่มเท่ากัน 125,000 แต่ถ้าดูเกรดเนี่ยเกรดอันนี้สูงกว่านิดนึงแต่อันเนี้ยหมวดมันเบิ้ล55ถ้าตามหลักอันนี้น่าจะแพงกว่าอันนี้แพงกว่าอันนี้ก็หมวด5เหมือนกันแต่ว่าราคามันไม่เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้55เขาเริ่มเท่ากันเลขมันเยอะกว่าแต่ความเป็นไปได้เนี่ยหลักมันเยอะกว่าหลักอันเนี้ยมันเบิ้ลเยอะกว่ามันจะต้องยากเบิ้ลมากกว่าถ้าเป็น55ข้างหน้านี่อาจจะยิ่งแพงกว่าใบนี้อีก
แต่มันน่าจะไม่ถึงน่าจะหมดแค่ไม่ถึงไม่ถึงโอเคอันนี้ไปตรงนี้ปุ๊บมีใบนี้มีอะไรฮะใบนี้ตองแปดเฉยใบนี้ตองแปดเพราะว่านี้เก่านะอันนี้เริ่มที่ 30,000 บาทนี่เบาราคาเริ่มเบาๆ 30,000 นี่8ก็สวยนะ Infinity นะครับ Infinity 30,000 บาทเอาชุดนี้ดีกว่านี่ชุดนี้ชุดหน้าแก่เนี่ยหน้าแก่หน้าหนุ่มเนี่ยหน้าหนุ่มเนี่ยพวกนี้เหมือนกันหน้าแก่หน้าหนุ่มโอเคเนี่ยเหมือนกันหน้าแก่หน้าหนุ่มเนี่ยรุ่นเดียวกันนิดนึงค่ะรุ่นเนี่ยรุ่นที่คุณเจมถือเนี่ยครับเหมือนจะมี2แบบใช่ป่ะคะตรงด้านหน้าแบงค์เนี่ยอันนี้ต่างกันยังไงอะคะตรงพระพักท่านเนี่ยค่ะนี่ไงท่านกันนี้ต้นท่านคลองราชยาวนานมากไงอันนี้ท่านก็ตอนที่ท่านหนุ่มหน่อยนึงตอนนี้ท่านก็มีอายุขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็แก่หน่อยพระพักคนละเบาคนละเนื้อนี่อย่างเงี้ยก็จะมาอย่างเงี้ยก็พัฒนาตามวัยไงอ๋ออย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วถ้าอยากใครนึกถึงท่านนะเนี่ยเดือนใกล้ๆธันวาเนี่ยตุลาอีกแล้วนะก็เก็บเนี่ยหน้าแก่หนึ่งใบไม่ต้องเลขตองก็ได้น่าสมรุ่นใหม่เก็บธรรมดาเก็บไปก่อนเก็บให้ลูกหลานดูว่าเออนี่นะนี่ท่านคลองราชตั้งแต่นี่2489ไล่มาเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยท่านดูแลมานานแค่ไหนอันนี้ถ้าเกิดมีงบก็เนี่ยตอง3เบิ้ลหมวดอันนี้เริ่ม 150,000 เบิ้ล3เบิ้ล3นี่3หมดเลยแล้วไปก่อนนะ3หมดเลยอันนี้1อันนี้เพียงแต่ว่าอันนี้สภาพเค้าหย่อนหน่อยอันนี้เลขแดงอันนั้นเลขดำสีแดงเลขสีแดงกับเลขสีดำต่างกันมีความหมายนะครับก็ไม่รู้นี่ผมไม่รู้ไม่ลึกแดงแต่สึกตัวเลขแดงมันจะแพงกว่าแพงกว่าเยอะใช่ไหมฮะมันทำน้อยใช่ไหมผลิตน้อยครับตัวเลขแดงผลิตน้อยแล้วมันออกมาก่อนจำไว้ข้อ6จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนี่เรื่องจริงสีแดงเป็นว่าสีแดงแพงกว่าแพงกว่าแพงมันน้อยกว่านี่ก็ปอเด็ดเอฟเนี่ยปอเด็ดแดงเขาจะเรียกเลยปอเด็ดแดงปอเด็ดแดงอ่ะอ๋อแดงคือมาปอแดงแพงเลขใช่ไหมใช่ใช่ปอเด็ดแดงอันนี้ดำกว่าแดงนะครับลองดูแล้วกันแล้วก็อันนี้ปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เลขตองก็หายากอยู่แล้วนะเนี่ย G20 เนี่ยผมเห็นเขาตามกัน G20 เนี่ยแล้วก็เห็นคุณวิทูลบอกว่ามี G20 ที่ไม่ให้ตองด้วยสภาพดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ G20 เป็นตองด้วยก็อันนี้เริ่มที่40,000นะอาจจะมีพับเยอะนิดนึงนี่ไม่ตองก็นี่ก็มีเริ่ม 25,000 ถ้าถามว่าทำไมสภาพเละๆอย่างนี้ยังแพงมันหายากไอ้ G20 มันหายยากหมวดมันหายากเหรอคะหรือว่าใช่หมวดมันหายากผมตามหาต้องนานแล้วไม่เคยได้เลยนี่อยู่ดีมันโผล่มาแล้วมีทั้งตองทั้งไม่ตองคือไอ้ลำพังว่าไม่ตองเนี่ยก็หายากมากอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปหาซื้อมีคนฝากให้ผมหาให้ประมาณ 2-3 ปีผมหาไว้แล้วบอกว่าเลือกหาเถอะผมก็มีเวลาไปดูเพราะมันไม่มีจริงๆนะฮะต้องสั่งพ่อค้าไว้พวกนี้มันจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีเจ้าของเขาปล่อยอ่ะนักสะสมที่ปล่อยอยู่ในมือนักสะสมหมดอยู่แล้วใช่นักสะสมไม่ปล่อยก็โอกาสยากอันนี้ก็จะเป็นแดงกับดำเหมือนกันนะครับตองสามตองเจ็ดนะอันนี้เริ่มเบาๆนี่เริ่มแค่หมื่นเดียวเองอันนี้นะเลขดำถ้าเลขแดงก็เริ่มที่20,000 บาทอันนี้ตอง8อันนี้เริ่มที่52,000นะครับเริ่ม52,000ปกติสังเกตคนก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าจะอย่างเงี้ยเราส่องเงี้ยปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีรอยพับกี่รอยส่วนใหญ่เขาดูรอยพับดูรอยลายน้ำด้วยลายน้ำมันก็มีลายน้ำถูกลายน้ำแพงอันนี้มาอันนี้นี่ก็พระพักแก่พระพักหนุ่มต่างลายเซ็นกันหมดนะครับทุกใบเนี่ยอันนี้ทำไมสีเข้มมากเลยเนี่ยอันนี้มันก็ไปซ่อมมาซ่อมสีมาอ๋อซ่อมสีมาซ่อมสีคือยังไงอ่ะก็คือมันอาจจะสีจางหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีพวกมีฝีมือไปซ่อมมาพวกช่างทำให้มันดีขึ้นให้มันดูเนียบเนียนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ดีไม่เหมาะยาวๆเพราะมีคนรู้ไม่เป็นไรอันนี้มันได้เพราะมันมีตองก็เลยคนก็อยากได้ถ้าไม่ใช่ตองคนก็เลือกอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ได้เพราะว่าเขาได้เลขตองตองสองหน้าหนุ่มถือว่าหายากหายากมากๆอันนี้เริ่ม 20,000 เลยทำให้เริ่มเบาๆไงอันนี้เริ่ม 30,000 บาทเห็นไหมสภาพจริงๆอันนี้ดูอันนี้มันน่าจะสวยกว่านะอันดูนี่มันมีพับๆยับๆสวยแล้วมันซ่อมเยอะซ่อมเยอะเลยใช่ไหมซ่อมเยอะอันนี้ก็ดูสายไฟก็เห็นนะมันซ่อมเยอะเห็นไหม
เนี่ยเขาถึงชอบส่องไงดูแบงค์ต้องดูสายไฟถ้าต้องส่องไฟดูเนี่ยทุกคนต้องดูดูสีมันก็ไม่ธรรมชาตินะอันนี้มีตองสองตองแปดตองเก้าตองเก้าก็เริ่มที่ไลเซนต่างกันหมดสองแสนนะอันนี้เริ่ม200,000ใช่ไหมฮะสองแสนตองเก้าอันนี้อาจจะสภาพอันนี้พับมาเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นหน้าหนุ่มตองเก้าใบเดียวที่พบโอ้คือตองเก้ามันมีเยอะแต่ว่าหน้าหนุ่มไม่เคยเจอคือตั้งแต่ประมูลมาเนี่ยคือใบนี้ใบแรกค่ะใบนี้ใบแรกแล้วก็ใบข้างนอกก็ไม่เคยเห็นไม่มีใครมีตองเก้าหน้าหนุ่มเอาใครมีบ้างถ้าใครมีตองเก้าหน้าหนุ่มแดงๆนี่นะหยิบมาเลยเอามาโชว์กันหน่อยเอามาโชว์กันหน่อยอยากจะดูอยากเห็น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 แล้วไม่ต้องกลัวมีราคาแน่นอนเพราะสภาพนี้ก็ไม่ได้สวยถ้าคุณมีสวยกว่านี้บอกได้เลยว่าแลกรถเก๋งได้นะคันหนึ่งนะสภาพอย่างนี้ก็200,000แล้วสภาพนี้ก็200,000แล้วนึกจินตนาการต่อแล้วกันนะครับโอเคเลข8นะเลข2อันนี้ครบนี้ตรงนี้ครบแล้วอันนี้ดีกว่าผมอยากพูดถึงโพลิเมอร์ชุดนี้ดูหน้าตาธรรมดาแต่คุณวิทูลบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีแบงค์500โพลิเมอร์รุ่นนี้ที่เป็นเลขตอง9ออกมาเลยตองอื่นมีออกไหมฮะไม่มีไม่มีด้วยหนูออกมาตอง9เลยมันออกมันเริ่มด้วยเลข9อย่างเดียวรุ่นนี้อ๋อก็จะมีแค่ตอง9สิจะมีแค่ตอง9อย่างเดียวแสดงว่าก็เป็นแค่ตอง9ชุดเดียวของแบงค์รุ่นนี้เท่านั้นใช่โอ้ยไม่ธรรมดาครับแต่มันมีทั้งหมด50หมวดต้องมี50หมวดเพราะงั้นก็ควรจะต้องมี50ใบตอง9มี50ใบแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันคนละไอ้นี่ด้วยคนละลายเซ็นคุณก็ต้องไปหาอันนี้มาจะหมดไหนก็แล้วแต่นี่สุรเกียรติอันนี้บดีพูดง่ายว่าเก็บคู่นี้คือจบจบไม่มีอีกนะครับแต่เขาคนละรายการกันปะคะเลยรายการคนละรายการคนละรายการใบละ 80,000 นี่เริ่มเบาๆไม่เคยมีมาก่อนนะตรงย้ำว่าไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าจริงอย่างที่คุณวิทูลบอกหรือเปล่าไปหาในตลาดก่อนก็ได้ว่ามันมีจริงไหมอันนี้เหมือนเคยใช้ตอนเด็กๆหน้าตาเหมือนแบงค์ที่เคยใช้ตอนเด็กๆโอ้ไหนฮะอันนี้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอันนี้ตอง9เบิ้ล9นะครับ200,000 200,000 30,000 บาท 230,000 บาท 230,000 บาท 65นะนี่ผ่านไปอันนี้เบิ้ลด้วย7อันนี้สูงนะนี่67เลยนะครับอาจจะเป็นแบงค์ใหม่แต่มันก็7หมดเลยอันนี้เริ่มแค่เริ่มที่ 20,000 นะฮะ 20,000 บาทครับนี่เริ่ม 20,000 อันนี้เบิ้ลหมดนะอันนี้เริ่มเบามากเลยนี่ลองเก็บดูนะอันนี้ตอง5เริ่ม 20,000 เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นรุ่น12แล้วค่อนข้างจะใหม่ก็ไม่เก่ามากก็40ปี40ปีนี่คือแต่สำหรับเราเมื่อกี้เราดูเป็น100ไงนี่ผ่านมาเราดูกันเป็น100ปีใบนี้โอ้โหใบนี้ไม่ธรรมดานะนี่เบิ้ล7แล้วก็เริ่มที่120,000เกรดสูงด้วยมีเกรดสูงไม่มีไม่เห็นสนิมนะอันเนี้ยไม่เห็นสนิมไม่เห็นสนิมไม่มีสนิมนะปกติรุ่นนี้สนิมเยอะมากเห็นสนิมแปลว่าอะไรคะก็สนิมที่มันสนิมขึ้นนะครับที่มันเป็นจุดๆเหลืองๆวะคะใช่จุดเหลืองๆนะนั่นแหละจะไม่มีอันนี้4นะเบิ้ลหมวดเริ่มที่ 100,000 บาทผ่านไป64นี่ได้เลยอันนี้58หูใบนี้อ้อมมีเบิ้ลหมวด9 360,000 บาทโอ้ใบนี้ฉบับนี้พิเศษยังไงอ่ะเบิ้ล9มีเบิ้ล9ตอง9แล้วก็เบิ้ล9ตอง9เบิ้ล9เห็น9ข้างหน้ามั้ยคือถ้าคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่วงการสะสมแล้วเก็บธนบัตรแบบนี้นะจะบอกเฮ้ยเงินจะมีคนซื้อเหรอนี่ราคาเริ่มคุณมาดูในงานประมูลจริงไหมถ้าไม่ใช่เลข9ก็ใบประมาณ250บาทอีกเลขเลือกเอาแล้วถ้าสมมติว่าแบบเป็นหมวดที่ไม่ได้เป็นหมวด9อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมวด9ก็ประมาณ 4-50,000 หายไปเยอะพอมันเบิ้ลแล้วมันแรงเลยแรงมากๆมันทุกมันจะเหลือมันจะมีน้อยมากมันมีน้อยมากเหมือนทุกเหมือนธนบัตรทุกใบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหมวดเบิ้ลหรืออะไรเงี้ยก็จะมีราคาที่แบบเบิ้ลขึ้นไปก็คือความหายากมันยากจำนวนมันก็จะน้อยโอกาสที่จะเจอก็น้อยอันนี้นะครับธรรมดาธรรมดาเลยนะครับ
ไม่ใช่กระสือนะผู้หญิงธรรมดาธรรมดานี่แบงค์มันดูธรรมดามากไม่ใช่เลขอะไรเลยหมวดก็ปกติแต่ดูเลขศูนย์หมดเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการผิดพลาดในการพิมพ์นะครับเนี่ยศูนย์หมดนี่หายากนะหายากมากๆไม่ค่อยเจอเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างป่ะคะไม่ใช่ตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างถ้าเป็นแบงค์ตัวอย่างปกติแต่แบงค์ตัวอย่างบางอันเขาก็มี running number ตัวเล็กๆเขาจะมี running number ว่าเบอร์อะไรสีแดงๆก็เข้าใจว่าเนี่ยเวลาเขาพิมพ์เลขมาเนี่ยมันมีพิมพ์เลข0แต่เลข0เนี่ยมันต้องถูกดึงออกไปอ๋ออันนี้เขาอาจจะลืมดึงออกไปอ๋อคือต้องดึงออกไปไปทำลายเนี่ยมันต้องเริ่มด้วย0 1นะก็จะพบน้อยมากก็ถือว่าเป็น error ของไอ้เนี่ยของธนบัตรรุ่นนี้ที่มันหลุดรอดออกมาใบบนนะครับแบงค์20เนี่ยเริ่มที่ 40,000 ใบล่างเริ่มที่ 50,000 บาทแล้วปกติที่เขาขายกันอยู่ในท้องตลาดแบบที่ไม่ใช่เบอร์พิเศษเนี่ยปกติเท่าไหร่30 40 40 2ใบนี้เหรอธรรมดาก็ไม่น่าเกิน200โอ้ถูกมากคืออันนี้เราก็ใช้กันอยู่อ่ะแล้วสภาพถ้าอย่างนี้ก็เอาคุยกันได้บางคนมันยับมาอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้พับมาทั้งนั้นแหละแบงค์ทุกคนเวลาได้มันผู้ชายอ่ะนึกออกไหมผู้ชายกระเป๋าตังค์มันใบแค่นี้คุณต้องพับทุกคนอ่ะจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่แบบโหใช้อย่างนี้แล้วมันอยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วไม่ยับเลยศูนย์เฮดแล้วก็ศูนย์งองูเนี่ยถ้าเจออันเนี้ยมีราคาทันทีไม่ว่าเลขอะไรก็ตามนี่ 50,000 ตอง 950,000 เพราะว่านี่หมวดหายากเนาะแล้วก็หมวดที่มันนี่ตอง1ตอง1ตอง5แล้วก็ตอง4อันนี้เขาเรียกว่าคล่อมหลายครั้งคล่อมหลายคล่อมอ๋อนี่ไงมันหมวดเบิ้ลแต่หมดแต่ว่าเบิ้ลทุกอันเลยป่ะเบิ้ลทุกอันเลยครับนี่ราคาเบานะเริ่ม 300,000 ราคาเบาเพราะมันมีการประมูลแล้วแบงค์แบบนี้ไปแล้วครั้งนึงครั้งที่แล้วเองครั้งที่แล้วจบที่ทายเท่าไหร่เขาเริ่มประมาณ 300,000 ครั้งที่แล้วเริ่ม 200,000 ไม่ถึงครั้งที่แล้วอะเริ่มถูกกว่านี้เริ่ม 250,000 แต่นักสะสมมาแทบฆ่ากันตายเพราะไปจบที่เดาเท่าไหร่600,000ป่ะใช่ใช่มั้ย600,000 600,000 660,000